สวัสดีครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมห้องถ้ำหยกที่นี่มีหลายห้องนะครับวันนี้ก็มาดูถ้ำหยกไทยเอนะครับก็จะให้ท่านได้ชมดูว่านี่พระพุทธรูปนะครับนี่เพิ่งแกะมาสดๆร้อนๆยังอุ่นอยู่เลยนะครับฐานนี่ยังไม่ได้ขัดเงานะครับนะโดยช่างเอผู้มีฝีมือเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะครับอันนี้ขัดเงาแล้วนะครับท่านดูนะเนียงด้านอยู่เลยนะครับก็สั่งได้ครับองค์นี้ก็มูลค่าเราตั้งไว้อยู่ที่ 500,000 นะครับท่านก็ลองดูนะครับยกฝาจะได้อย่างนี้โอ้ไม่ง่ายเลยครับหลายก้อนนะครับหลายก้อนเดี๋ยวท่านให้ท่านดูนะครับเด็ดสวยนะครับเนื้อแก้วด้วยนะครับฐานก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอามาแกะกันได้นะครับฐานนี่เป็นฐานหกลูกซิ่วนะครับนี่ทุกอย่างเป็นเนื้อแก้วนะครับองค์ใหญ่นี้ก็อยู่ที่ประมาณ 150,000 นะครับสององค์นี้ก็อยู่ที่ 99,000 นะครับราคาที่ตั้งไว้นะครับราคาตั้งไว้ 200,000 แต่ลดเหลือ 99,000 อันนี้ตั้งไว้ 300,000 หรือ 150,000 อันนี้ตั้งไว้ 100,000 นะครับลดราคาเหลือ 500,000 นะครับเป็นองค์เดียวของโลกหมดนะครับท่านดูนะครับนี่หยกเนื้อแก้วนะครับนี่ทำเลดนะครับเลดสวยมากไม่มีรอยตำหนิเลยนะครับจริงๆอยากจะส่องให้ท่านดูเอาไว้ค่อยๆดูดีกว่านะครับท่านดูโต๊ะหยกนะครับอันนี้ก็รูปให้ท่านดูนะครับอันนี้ขัดประมาณ500เท่านะครับเงาท่านดูครับโต๊ะนี้แผ่นนี้หนานะครับมีเป็นโต๊ะหยกฮกลกซิ่วนี่เขียวสีหนึ่งม่วงสีหนึ่งนะครับแล้วก็สีออกน้ำตาลดำอันนี้คือท่านดูก้อนนี้นะครับใหญ่นะครับใหญ่มากเห็นไหมครับนี่เปลือกมันนะครับนี่คือเปลือกหยกสั่งได้ครับโต๊ะหยกนะครับพร้อมฐานนะครับแล้วก็เก้าอี้หยกนะครับเก้าอี้หยกนี่ผมใช้นัชรันเนฟไฟนะครับอันนี้เป็นนัชรันเจไดอันนี้คือหยกเก่าแต่ถ้าท่านจะสั่งเป็นเจไดทั้งชุดเลยก็ได้นะครับเราก็คิดชุดหนึ่งที่ราคาตั้งไว้ชุดหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ2 ล้านบาทนะครับแต่ถ้าท่านสั่งทั้งชุดเนี่ยลดครึ่งราคานะครับอยู่ที่1 ล้านบาทเอาท่านมาดูสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับท่านดูทางนี้นะครับอันนี้คือเสื่อหยกนะครับก็คือเหลือแต่เศษนะครับทั้งหมดเนี่ย 5,000 เม็ดนะครับ 5,000 เม็ดทั้งชุดเลยนะครับใช้หยก 5,000 เม็ดเฉพาะค่าเจียค่าขัดค่าอะไรเนี่ยนะครับเราก็จ้างเขาแล้วเม็ดหนึ่งประมาณ20 บาทนะครับก็คือไม่รวมถักนะครับค่าแรงไม่รวมหยกก็ต้นทุนมันอยู่ที่แสนหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็เตือนท่านนิดนึงนะครับหยกอัดมันเยอะหยกอัดเนี่ยอัดแบบแข็งพอหยกจริงนะครับถ้าไปวิเคราะห์สามารถหลอกเครื่องได้ให้ระวังนะครับถ้าหยกอัดมันจะอันนี้ผมทำเองนะครับเม็ดยังใหญ่แล้วหลังจากท่านปูผ้าท่านปวดเมื่อยขานะครับท่านนวดได้นะครับเดี๋ยวอนาคตจะทำคลิปวิธีนวดให้ดูอย่างนิ้วล็อกนี่นะครับโทษนะครับเนี่ยนะครับนวดได้เลยนะครับนิ้วล็อกนะครับฝ่าเท้าท่านนวดได้ปลายนิ้วนะครับส้นเท้านี่เห็นไหมครับเนี่ยนวดได้เลยนะครับนี่ฝ่ามือแล้วเวลาท่านปวดหลังนะครับใช้อุ้งมืออย่างนี้นะครับแล้วนอนทับองค์มือเราแล้วก็บี้ไปบี้มาไม่ต้องไปนวดนะครับอันนี้คือหมอนเอาไว้นวดท้องได้นะครับเม็ดจะเล็กนิดนึงแล้วก็สามารถที่จะนวดก้านคอได้นะตื่นเช้าขึ้นมานะครับแต่ท่านต้องมีผ้านะครับต้องปูผ้าทับอันนี้คือหมอนนะครับหมอนอันนี้ท่านดูนะครับนี่ผ้าแคนวาสนะครับ3 มิตินะครับนี่รูปไปเป็นหยกเลยนะครับเป็นรูปเลยนะครับไม่ใช่ว่า
เรียบนะครับเนี่ยเป็นลูกคลื่นนกก็คือตัวนกเลยเนี่ยเป็นนกมีขาก็สั่งได้นะครับ 7,000 ส่งทั่วไทยนะครับภาพเล็กก็อยู่ที่ 4,000 ส่งทั่วไทยนะครับอันนี้ก็จะให้ท่านดูไปเรื่อยๆนะครับมาดูทางเครื่องใช้ทางนี้บ้างอันนี้ครับก็คือหยกนะครับหยกดิบนะครับกำลังขัดอยู่นะครับนี่คือเครื่องใช้อันนี้ไม่ใช่หยกนะครับอันนี้คือหินใต้แม่น้ำโขงนะครับพวกจานพวกนี้หยกหมดนะครับตะเกียบช้อนนะครับช้อนนี่ทำยากมากร้อยอันหักก็ครึ่งหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ราคาสูงนี่ตะเกียบครับต่อไปเราจะทำเครื่องใช้ทุกชนิดนะครับทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นซ่อมตะเกียบช้อนชงกาแฟนะครับท่านดูในตู้นี่ข้างบนนี้เป็นรูปพุทธองค์นะครับอันนี้ขัดแค่พันเท่านะครับถ้า 3,000 เท่าก็จะเงาหัวนี้ดูในตู้ข้างในเห็นหยกดิบไหมครับหยกดิบกาน้ำชาช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับกำไรนะครับไปที่คุณปุ้มนะไทยเอหมดนะครับราคาตอนนี้ที่คุณปุ้มลดเหลือทั้งที่นวดหน้าด้วยก็ 4,999 ได้บีบจองไว้นะครับพม่าเปิดประเทศเมื่อไหร่นะครับก็ขึ้นหลักแสนทันทีนะครับมาดูทางอีกตู้หนึ่งนะครับเห็นไหมครับพวกนี้เป็นไทเอหมดนะครับนี่หยกบางก้อนนี่นะครับหลายก้อนฝ่ายจะได้1ชิ้นนะครับ1ชิ้นอันนี้ให้ท่านดูว่าตอนนี้ทำหยกนะครับร้านถ้ำหยกเราเปิดแล้วนะครับอันนี้คือหยกที่ขัดแล้วนะครับเอามาดูตรงนี้นะครับนี่สุดสวยนะครับหยกแบบนี้หายากมากเขาเรียกว่าหยกโคกลกซิ่วนะครับก้อนนี้ก็ถ้าตัดเป็นกำไรก็น่าจะได้หลายล้านอยู่นะครับเราดูแต่ภายนอกนะครับอันนี้คือเนื้อแก้วนะครับนะช่างเราก็เป็นช่างที่มีฝีมือนะครับส่วนทับทิมก็เป็นทับทิมแต่ละเกรดนะครับมีหลายเกรดนะครับเห็นไหมครับนี่พระสังกระจายอุ้มเด็กนะครับนี่ยังขัดไม่ได้ 3,000 เท่านะครับจะต้องขัดเพิ่มตอนนี้ช่างก็แกะให้ดูนะครับข้างบนก็ท่านเห็นหยกไหมครับหยกดิบที่ขัดเปลือกออกแล้วพร้อมกับน้ำชาชุดนี้ก็ราคาถูกครับ 9,999 ต่อชุดนะครับไปดูที่ศูนย์ส่งได้เลยนะครับชลบุรีนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นพวกต้มหูนะครับเนื้อแก้วไทยเอทั้งหมดนะครับมีหลากหลายครับท่านอยากจะเปิดร้านขายหยกติดต่อไปที่คุณปุ้มได้เลยนะครับวันนี้ก็จะดูหยกดิบท่านดูนี่ขัดแล้วนะครับก้อนนี้มูลค่าประเมินกันไม่ได้เลยนะครับเป็นหยกดำเขียวจนดำเนี่ยท่านมาดูนะครับอยากให้ท่านชมนี่ต่อไปชิ้นนี้ก็จะตัดเป็นกำไรนะครับก็จะเป็นฮกลกซิ่วนะครับนี่ตัดเป็นกำไรนะครับอันนี้ก็ช่างออกแบบไปแล้วดูก้อนนี้ครับนี่ครับที่ผมบอกว่ามีน้อยนี่เห็นไหมครับนะก้อนหนึ่งจะมีนิดนึงนะครับไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นหยกจึงตามหาเจ้าของนะครับเอาท่านมาดูเรื่อยๆนะครับอันนั้นหยกแดงนะครับหยกแดงก้อนนี้มูลค่าไม่รู้จะคิดเท่าไหร่ดีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผ่าจะได้เขียวขนาดนี้นะครับมันไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับอย่างนี้นะครับก้อนนี้สวยสุดๆก้อนนี้ก็คือเป็นหยกดำนะครับพวกลกซิ่วก้อนนี้ประเมินราคาไม่ได้เลยนะครับนี่มาดูทางนี้นะครับข้างๆเป็นหยกดำแต่เนื้อแก้วเขียวมีอยู่แค่นี้นะครับมันจึงแพงไงครับหยกนะครับอันนี้อธิบายให้ท่านฟังนะครับไว้พบกันคลิปที่2ครับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมนะครับคำขวัญของจีนนะครับเป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับ
ควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี่คือต้องพวกเกษตรกรนี่ก็คือ1ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลส1ใบปุ๋ย1กระสอบมูลค่า 1,000 บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละ600บาทแล้วก็1ขวดใช้ได้ถึง10ไร่ตกไร่ละ60บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องที่3ทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะ 1,200 บาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ LINE OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ